ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้พูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494ครับ SMS พิมพ์ทีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความลัคนาราศีระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยวันนี้คนถามเข้ามาเยอะทีเดียวนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะก่อนที่จะไปตอบ SMS กันต่อถ้าจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งนึงค่ะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นสะดวกมากขึ้นนะคะแต่เงินทองการลงทุนอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหัวใจในวันนี้อย่าทำอะไรที่เกินตัวโดยเฉพาะคนที่กำลังทำคะแนนค่ะชาวราศีกุมค่ะวันนี้เรื่องงานอย่าหยุดอยู่กับที่แม้เสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็ให้วางแผนถึงสิ่งที่ต้องทำต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจนะคะคนที่มีปัญหาให้มองไปข้างหน้าอะไรที่ผ่านแล้วก็ให้ผ่านเลยเงินทองค่ะต้องมีวินัยทั้งการใช้จ่ายและการลงทุนชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำหรือบุกเบิกงานโครงการใหม่ๆแต่เงินทองการลงทุนไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทรวมถึงการเข้าหุ้นกับเพศตรงข้ามนะคะสำหรับเรื่องหัวใจในวันนี้ปานกลางไม่หวือหวาโสดก็ไม่เด่นค่ะชาวราศีเมษวันนี้เรื่องงานให้เตรียมความพร้อมถ้าไม่ได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบก็จะมีโอกาสเกิดความไม่เข้าใจกับเพื่อนร่วมงานได้เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะชีวิตไม่ได้มีธุรกรรมอะไรและสำหรับเรื่องหัวใจในวันนี้ต้องลงทุนให้มากหน่อยค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานกับหัวใจทายดีนะคะคนที่ทำธุรกิจหยิบจับอะไรก็สำเร็จคนทำงานก็จะได้รับการสนับสนุนจากบริวารและคนรอบข้างเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจค่ะที่แลดูมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเงินทองต้องระวังเรื่องคดีความโดยเฉพาะคนที่มีภาระหนี้สินชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้เรื่องงานอาจจะต้องเผื่อใจหากต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำซ้ำเพราะมีหลายปัจจัยที่ไม่แน่นอนเงินทองการลงทุนยังซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ต้องดูแลสุขภาพขอแพ้ขาดดูแลสุขภาพของตนเองและของคนรักไว้ด้วยค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุไว้บ้างทั้งการขับรถขับรารวมถึงการใช้ชีวิตส่วนเรื่องงานเวลามีปัญหาก็ให้อดทนนะคะสถานการณ์นั้นมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเงินทองวันนี้ให้ทำใจค่ะเพราะว่าหาเงินยากหน่อยแล้วก็ให้ระวังมีปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาค่ะชาวราศีสิงห์ค่ะวันนี้เรื่องงานให้ระวังเรื่องของอารมณ์เลือดจะไปลมจะมาอย่าเปลี่ยนแปลงบ่อยระวังคนรอบข้างจะเข้าไม่ถึงส่วนเงินทองการลงทุนสภาพคล่องวันนี้ไม่มีปัญหานะคะมีมากพอที่จะแบ่งปันและเรื่องของหัวใจวันนี้ทำอย่างไรก็จะได้ผลลัพธ์เช่นนั้นค่ะต่อกันที่ชาวราศีกันค่ะวันนี้ชีวิตในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเงินทองการลงทุนจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาให้ได้ใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับเรื่องของงานที่ยังมีหลักฐานความมั่นคงสามารถเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่ทำไว้มีเพียงเรื่องของหัวใจเท่านั้นที่วันนี้ค่ะจะต้องมีความอดทนหนักหน่อยชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานให้คิดดีทำดีทำในสิ่งที่ถูกควรเวลามีปัญหาหรือการตรวจสอบในอนาคตจะได้กลับตัวท่านไม่เดือดร้อนส่วนเงินทองวันนี้ให้ท่องไว้นะคะไม่ได้ก็ไม่เสียไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงส่วนเรื่องหัวใจในวันนี้ให้เป็นผู้ตามที่ดีค่ะชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องงานให้พยายามเข้าหาผู้ใหญ่มีเกณฑ์จะได้ลาภผลจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ส่วนเงินทองการลงทุนไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบเร่งรีบเหมาะกับการใช้ความคิดสำหรับเรื่องหัวใจยังมีความมั่นคงมีปัญหาก็ปรับกันได้ค่ะและสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานต้องมีสมาธิมากหน่อยเพราะจะมีแต่เรื่องที่ทำให้คุณนั้นหงุดหงิดรำคาญใจแต่เงินทองการลงทุนยังจับแพะชนแกะวิ่งเต้นหมุนเงินได้เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ถ้ามีคู่แล้วก็ต้องรู้จักหยุดค่ะ
นะคุณชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook ของเรา Miracle Channel TV ค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะมาเลยค่ะจากคุณเจนนุพงศ์นะคะเกิดวันที่17พฤษภาคมปี18ไม่มีเวลามานะคะอาจารย์ครับรบกวนฮะใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยนะครับนะคะคุณเจนนุพงศ์ใส่เวลาแล้วส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนุค่ะเกิดวันพุธที่22พฤศจิกายนค่ะปี15เชียงรายนะคะแล้วก็มีในวงเล็บมาค่ะอาจารย์ราศี3เดือนนี้ได้เงินก้อนใหญ่ไหมคงถามลัคนาราศีนะครับนะคะ9โมงถึง9โมงครึ่ง9โมงถึง9โมงครึ่งนะจ้ะแล้วก็อาชีพที่เด่นทำบุญระวังอะไรบ้างค่ะเชียงรายนะครับครึ่งชั่วโมงลองดูว่า จะคาบเกี่ยวหรือไม่ก็ลัคนาธนูอยู่นะครับอาชีพที่เด่นเกณฑ์เงินก้อนค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44คือในดวงบอกว่าปีนี้มีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินแล้วก็ด้วยจังหวะเวลาที่โดดเด่นก็น่าจะเป็นประมาณเดือนพฤษภาคมก็ใกล้เคียงนะถามว่ามีโอกาสอย่างนี้ สมมุติถ้าก้อนใหญ่คุณหวังไว้ 100% นะมันอาจจะไม่ถึงแต่อย่างน้อยเนี่ยปีนี้คุณเอาตัวรอดได้จะได้รับผลจากความช่วยเหลือทางการเงินโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษให้ลองวิ่งเต้นดูการทำบุญเสริมชะตาปีจอ นี้นะครับเข้าวัดมันทำบุญน้ำมันตะเกียง อาชีพที่เด่นดวงนี้จะเปลี่ยนลักษณะงานบ่อยนะครับหรือว่าจะเจองานที่ยากลำบากกับชาวบ้านเขาของคุณสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นหนังเกมความบันเทิงพวกนี้ดีแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะอ๋อธุรกิจกลางคืนเอาไม่เอาก็คือในเรื่องของภาพยนตร์ของเล่นอะไรพวกนี้ร้านดอกไม้พวกเครื่องประดับอาหารการกินสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมพวกนี้ได้นะครับควรระวังอะไรไว้บ้างคะปีนี้ก็เตือนนะของคุณสุขภาพจะเน้นพวกสายตาความดันแล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุทำในเรื่องแสงสว่างแล้วก็ซื้อของมีคมถวายวัดละกันนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประทวนค่ะเกิดวันพุธที่5ธันวาคมปี22เวลา9โมงตรงนะคะดวงการงานกับสุขภาพร่างกายครับปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดครับฉะนั้นปัญหาสุขภาพที่จะทายก็เป็นปัญหาในระยะยาวกล้ามเนื้อกระดูกนะครับเส้นเอ็นพวกนี้นะเคล็ดขัดยอกเป็นแล้วหายช้าเรื้อรังและเสายังหมายถึงอะไรเมื่อกี้อังคารนะเสาหมายถึงพวกลำไส้ก็ได้ในเรื่องของอาการแพ้รวมถึงการทำงานของพวกระบบประสาทอันนี้คือปัญหาสุขภาพในระยะยาวและปีจรนี้เป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมอยากจะฝากให้ระวังอุบัติเหตุให้ซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายวัดแล้วก็ไปบริจาคโลหิตซะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรมณีนะคะเกิดวันที่18เมษายนปี13วันเสาร์นะคะเวลา 15:13 นขายเสื้อแล้วก็อยากจะตั้งชื่อใหม่ค่ะชื่อคนเนาะค่ะไม่ใช่ชื่อร้านเดี๋ยวลมมณีค่ะก็ชื่อนี้ถามว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องปัญหาสุขภาพรวมถึงปัญหาในเรื่องของอารมณ์ก็ถามว่าควรจะเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนก็ได้นะไม่ได้ห้ามนะครับก็ของคุณแนะนำหน่อยหลักการนะครับให้เริ่มต้นด้วย3สอสอบรสีสอเสือสอคอสลาแล้วก็หอหีบรอจุฬาหอนกคู่อันนี้นำนะครับส่วนพยัญชนะที่ควรจะยกเว้นเนี่ยดอชดาตอปตักทอสันฐานทอนางบุญโททอพุทธเท่าแล้วก็นอนเนมหามาแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้อาชีพนี้ในระยะยาวใช้ได้และยิ่งถ้าสถานที่ตั้งเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นสแตนด์อะโลนติดถนนใหญ่ในห้างในมอลล์ในตลาดตรอกซอกซอยทำเลดีๆพวกนี้อันนี้จะยิ่งสมรูปรวมถึงการขายโดยไม่ต้องเน้นหน้าร้านผ่านทางโซเชียลเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับรูปดวงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรุ่งทิพย์ค่ะเกิดวันที่14มกราคมปี22วันอาทิตย์1ทุ่มนะคะขายปลาดุกย่างอยู่นะคะวงเล็บว่าไม่ได้ฆ่าเองนะคะทำลาบปลาดุกน้ำพริกอยู่พัทยาค่ะคือบางอย่างมันเป็นในเรื่องของการเลี้ยงปากท้องนะบาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนกินอันนี้คำพังเตยโบราณก็พูดก็ไม่เป็นไรครับก็ถ้ามันเป็นวิสัยในวิถีที่ต้องดำรงชีพ
พูดง่ายคุณทำของกินนั่นแหละฝากไว้เป็นการบ้านถ้ามีการจรมีการเดินทางจะยิ่งสมรูปนะเช่นมีรถจรนะครับหรือว่ามีบริการจัดส่งฝากขายพวกนี้จะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นรถเลขรถเนี่ย30กับ70เนี่ยมฤตยูจับกระบาประเคาะทั้งคู่เลยจับกระอังคารก็ให้ระวังอุบัติเหตุความพลิกผันจับกระเสาระวังวิธีคิดมองโลกในแง่ลบนะครับแล้วก็กลัวปัญหาในเรื่องของพวกระบบประสาทซะด้วยซ้ำไปใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะ3ตัวหลังครับท่านต่อไปค่ะคุณกาหลงนะคะเกิดวันพุธที่1ธันวาคมปี19เวลา12นาฬิกาตรงค่ะโชคลาภการงานเนื้อคู่เป็นยังไงบ้างคะปีที่แล้วถ้าไม่ได้เงียบเหงาก็มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเลิกลาก็ได้แต่ถามว่าปีจรนี้ถ้ามีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบเพราะว่ากัลยาณียังสัมพันธ์ถึงและดวงนี้จริงๆนะครับถ้าอยู่คนเดียวได้ถ้าอยู่คนเดียวได้ผมอยากให้อยู่คนเดียวจะไม่ทุกข์จะไม่ทุกข์มีคู่แล้วยืนยันว่าทุกข์กว่างานเป็นอย่างไรงานปีนี้นะครับให้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งบริวารถวายชุดสังฆทานยานะแต่โดยรวมถือว่าเบาลงเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณอรทัยนะคะเกิดวันที่3พฤษภาคมปี24ประมาณ9โมงเช้าค่ะถ้าลงทุนค้าขายในช่วงนี้จะดีไหมคะอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะแหมถ้าดูกันประจำจะต้องรู้ว่าขายอะไรอ่ะจบเลยกรรมกาลีขายดีไหมไม่ดีค่ะถูกต้องยังไงก็แล้วแต่ให้เลยพฤษภาไปก่อนแล้วช่วงนี้จนถึงพฤษภาหาให้เจอว่าอยากทำอะไรแล้วส่งเข้ามาเดี๋ยวดูให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุภักชยนัทนะคะโอ้โหชื่อยาวมากนะคะเกิดวันที่17สิงหาคมไม่ป่นค่ะชื่อยาวมากแปลกดีค่ะอาจารย์17สิงหาคมปี49นะคะวันพฤหัสเวลา 23:23 นขอวันโกนสุกนะคะช่วงกุมภาถึงมีนาตรงเสาร์อาทิตย์ได้ไหมคะแล้วก็ชื่อค่ะดูของคุณเลี่ยงเสาร์แล้ววันมงคลก็ดูในช่วงที่ผมแนะนำอ่ะตอนนี้ก็บอกไปถึงกลางเดือนกุมภาแล้วก็ตามนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันมงคลที่ตรงกับวันเสาร์เลี่ยงแล้วกันนะครับชื่อเนี่ยความจริงผมเพิ่งได้ยินมาว่าแต่อาจจะเป็นสมัยก่อนนั้นที่เขาบอกว่าคนไปตั้งชื่อที่อำเภอเนี่ยชื่อห้ามเกิน3พยางค์แต่ผมไม่แน่ใจปัจจุบันนี้ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าปัจจุบันนี้คงให้เกิน3พยางค์ได้แล้วและมีความหมายทางไทยค่ะเดี๋ยวลองดูกันค่ะสะกดครับสอเสือสระอุค่ะพอสำเภาไม่หันอากาศคอควายชอช้างยอยักษ์นอนเนนไม่หันอากาศทอทะทอสันฐานทอสันฐานนะคะจะเริ่มตกภาษาไทยแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษนะครับก็วันโกนจุกกับผู้ชายอยู่แล้วใช้วักเดชนำเสริมความมีอำนาจตามตำราโบราณไม่ติดกาลีเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลตะโกเนียมค่ะตรงตัวเลยตะโกเนียมแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเป็นคู่ศัตรูนะครับฉะนั้นก็ลองดูถ้าน้องก็มีปัญหาสุขภาพไปเยอะเรื่องทางเดินหายใจพูดจาอะไรไม่ค่อยหวานเข้าหูนะครับหรือว่าทำอะไรจะล่าช้าติดขัดกับคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทิพย์ค่ะเกิดวันที่17มกราคมปี15เวลา3เช้าวันจันทร์ค่ะคู่ครองโชคลาภอนาคตสุขภาพนะคะถามลัคนาราศีด้วยจากมหาสารคามนะคะแล้วก็จะขายกาแฟค่ะจ้างเขาอืมคือพูดกันง่ายๆเนี่ยนะไอ้ของกินหรือทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะถ้าจ้างคนอื่นมันก็ไม่เหมือนกับที่เราทำเองอยู่แล้วและส่วนหนึ่งของคุณเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของกินหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มในพื้นชะตาก็ไม่เชียร์ของคุณที่เด่นกว่าคือดาวพุธการเป็นคนกลางในหน้าถือว่าดีทำธุรกิจเรื่องการเรียนการสอนการขายตรงทุกประเภทเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ไต่เอกสารเข้าเล่มทำรายงานรวมถึงในเรื่องของอะไรเนี่ยโมบายโทรศัพท์อุปกรณ์สื่อสารพวกนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำนะส่วนกาแฟจ้างเขายิ่งไม่เชียร์ลัคนาอะไรค่ะมหาสารคามค่ะมหาสารคามคุณเป็นคนวันอาทิตย์นะในทางโหราศาสตร์
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยดีราหูเพิ่งจรเข้าเรือนงานพระเสาร์ก็ทับดวงชะตาอยู่นะครับงานโชคลาภก็ไม่เชียร์ปีนี้กาลีเลยระวังเรื่องของคดีความตัวโดยสารนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณฤมลค่ะเกิดวันที่25กรกฎาคมปี09นะคะเวลา 3:03 น.ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ภาพโดยรวมปี59ทำบุญเสริมคู่ครองค่ะก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับการทำบุญเสริมชะตาปีนี้เน้นพวกของมีคมฝากระวังอุบัติเหตุอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตซะอีกประเด็นหนึ่งความรักความสัมพันธ์กับคู่ผมจะใช้คำว่าให้ระวังจืดจางนะครับระวังความพลิกผันเพราะด้วยพื้นชะตากาลีก็จี้ไปที่เรือนคู่ฉะนั้นถ้ามีคู่เนี่ยประคองให้ดีแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนครับค่ะมีสายจากผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะสุจิตาค่ะคุณสุจิตาขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ27กรกฎาคม09ค่ะ27กรกฎาคม09นะคะตรงกับวันอะไรคะตรงกับวันพุธเช้า6โมงถึงประมาณ6โมงถึง6โมงครึ่งนะคะค่ะโอเคตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50ค่ะค่ะวันนี้จะถามเรื่องมีปัญหาที่ทำงานนะคะว่าจะออกไปทำเกษตรที่บ้านเกิดจะดีไหมปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับพอดีอยู่โรงเรียนสอนภาษานะคะเดี๋ยวนะแยกส่วนกันคือตอนนี้กาลกินีจี้ไปที่ดาวอาชีพนะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกมีปัญหากับคนที่อยู่ในไอ้คำว่าพันธุเนี่ยนอกจากบ้านเนี่ยแปลว่าที่ทำงานก็คือจะมีปัญหากับคนที่อยู่รอบๆตัวที่เราทำงานด้วยใช่ค่ะก็ทำจะไปทำอะไรนะเกษตรเหรอจ๊ะทำการเกษตรนะคะพอดีบ้านเกิดก็ทำเกษตรอยู่แล้วค่ะค่ะแต่ในดวงของคุณเนี่ยบอกว่าถ้าอยากจะทำในเรื่องของสวนเกษตรมีเงื่อนไขก็คือไม่ควรทำในถิ่นกำเนิดใช่ไหมถ้ากลับไปทำมันจะไม่สมรูปสมรู้ทำอะไรดีอะค่ะอาจารย์ถึงจะสมรู้พอดีต้องกลับไปดูแลแม่ด้วยนะคะค่ะเอาอย่างนี้อาชีพที่เด่นที่สุดนะจ้ะพยายามอันสมมติถ้าคุณทำไอ้นี่อะไรนะทำบ่อเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยโอเคนะขายปลาเออขายปลาจับเพาะพันปลาขายปลาปลาเป็นปลาตายได้หมดอันนี้โอเคและเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณกำลังจะทำคือการไปดูแลบุพการีฉะนั้นผมไม่ห้ามถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเพราะมันเป็นโอกาสไม่กี่ครั้งในชีวิตหรอกนึกออกไหมที่เราจะได้อยู่ใกล้ชิดหรือทดแทนถ้ามันจำเป็นต้องกลับและดวงมันก็จะฟอสเห็นไหมมันก็มีเกณฑ์มีปัญหาเรื่องคนและมันมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานว่ากันครับเอาเลยแล้วก็ทำธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับหรือแม้เป็นพวกเครื่องดื่มก็ได้นะขายเครื่องดื่มทำซักรีดทำน้ำแข็งอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เด่นนอกจากในเรื่องของประมงหรือว่าค้าปลาอย่างสัตว์ใหญ่ได้ไหมคะอาจารย์อะไรนะคะอย่างสัตว์ใหญ่ได้ไหมคะอย่างวัวอย่างอะไรนี่ดีไหมทำเป็นฟาร์มสัตว์ใหญ่เลยอย่างงี้เหรอก็ไม่ขนาดนั้นค่ะจะเลี้ยงก็แบบเลี้ยงอยู่ที่บ้านก็เลี้ยงวัวอยู่แล้วไงคะก็แต่ว่าก็ยังพูดเหมือนเดิมฮะถ้าเป็นสัตว์น้ำจะโอเคกว่าค่อยๆขยับค่อยๆทำคือสวนเกษตรก็ไม่ได้ถึงขนาดห้ามนะเพียงแต่ว่าถ้าทำต่างถิ่นฐานมันจะสมรูปมากกว่านี้แต่มีคนช่วยเยอะเลยเนี่ยกลับไปเนี่ยได้คุยหรือยังก็คุยกับพี่ๆไว้อ่ะมีคนช่วยแล้วทุกคนก็บอกมาเลยใช่ค่ะในดวงบอกอย่างนั้นนะครับในจังหวะเริ่มต้นเนี่ยจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเยอะหน่อยเอาว่ากันตามนั้นเหนือสิ่งอื่นใดกลับไปดูแลคุณแม่นะค่ะดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วไม่ต้องคิดอะไรนะคะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะสุขภาพโชคลาภค่ะอาจารย์ปีนี้ไปตรวจร่างกายหน่อยนะตัวคุณเนี่ยให้ระวังพวกสิ่งแปลกปลอมที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกกลุ่มที่เป็นปัญหาในระยะยาวพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะไม่ได้กล้ามเนื้อเป็นอยู่แล้วไม่ได้ทายเพราะว่าคุณอายุเยอะนะแต่ว่าในดวงบอกว่าคุณจะมีปัญหามากกว่าคนที่อยู่ในวัยเดียวกันนะครับกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็พวกอาการภูมิแพ้หรือแม้กระทั่งลำไส้การขับถ่ายพวกนี้ต้องระวังค่ะ
นะคะแล้วก็ลัคนาราศีอะไรคะอาจารย์มหาสารคามไม่ใช่ค่ะอุบลค่ะอุบลค่ะขอโทษแพ้เขาไม่บอกผมเขาบอกแค่เวลาหนูรู้ว่าอาจารย์ทราบหกโมงหรือหกโมงครึ่งแต่เมื่อกี้ที่พูดไปทายถูกหมดนะไม่ได้เกี่ยวว่าพอบอกจังหวัดผิดแล้วจะสับสนในคำทำนายไม่เกี่ยวผมใช้สัตว์ตะเลขจับเมื่อกี้หกโมงถึงหกโมงครึ่งก็ยังอยู่ในกรกฎเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้เป็นไงคะกรกฎกรกฎจริงๆก็ต้องบอกว่าให้จะเตือนในเรื่องของเงินละกันนะดาวการเงินพฤหัสซึ่งให้โชคลาภในเรื่องของเงินเนี่ยจะย้ายออกในช่วงปลายปีนี้แต่ประเด็นช่วงนี้จะเสียตังค์เยอะเพราะราหูค้นทรัพย์ราหูยกเข้าสู่เรือนเงินฉะนั้นก็เผื่อใจไว้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยและยิ่งถ้ามีแผนจะไปลงทุนอะไรด้วยเนี่ยมันก็สมรูปกับดวงอยู่แล้วค่ะแล้วทำบุญอะไรดีถ้าเกิดเสริมดวงนะคะไปบริจาคเงินให้สถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดค่ะนะคะอาจารย์บ้านเลขที่ที่อยู่ที่ทำงานนี่64ถ้าเปลี่ยนดีไหมมันแข็งกับแข็งเชื่อมั่นกับเชื่อมั่นเก่งกันหมดเลยใช่ไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เก่งทุกคนนะก็ด้านดีคือความเป็นผู้นำความทะเยอทะยานกระตือรือร้นแต่บางครั้งมันก็ทุกข์ใจอย่างนี้แหละค่ะก็ไม่เป็นไรเราจะย้ายแล้วนี่ไม่ต้องไปสนใจแล้วเบอร์โทรศัพท์อาจารย์1763ดีป่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาถูกประวัติค่ะรับเอาเป็นคู่มิตรดีแล้วจะใช้ได้นะคะขอให้โชคดีเนาะแล้วจะอยู่ที่บ้านเลขที่69ในดีไหมจ๊ะดีอยู่แล้วนะเสน่ห์และความสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขอบพระคุณนะคะยินดีดูรายการมากี่ปีแล้วถามนิดนึงดูมากี่ปีแล้วครับก็ดูมาหลายปีแล้วแต่วันนี้เคเบิลที่บ้านเสียค่ะเหมือนเรายังไม่เคยคุยกันนะเพิ่งได้คุยกันไม่เคยเลยค่ะค่ะในที่สุดก็ได้คุยกันนะคะขอบคุณมากนะคะจ้าขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อที่เอสเอ็มเอสนะคะจากคุณแก้มค่ะเกิดวันที่13ธันวาคมปี23นะคะเวลา10นาฬิกาตรงวันเสาร์ค่ะการงานทำอาชีพอะไรดีคะการเงินจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นไหมและความรักเพิ่งเริ่มชีวิตคู่ใหม่ค่ะดีแล้วนะที่ตุนแต่งงานช้าดีแล้วดีแล้วในระดับหนึ่งเพราะได้พื้นชะตานะจันทร์เสาร์ในปีนี้ดาวเรือนคู่เป็นอายุก็ต้องบอกว่าถึงยังไงก็หนีเรื่องหัวใจมาเกี่ยวข้องไม่พ้นคือจะถามผมว่าดีไหมผมคงไม่ตอบเอาไปว่าประคับประคองให้ดีนะครับเพราะว่าต้นทุนในเรื่องของคู่ของเราเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงคุณลองย้อนกลับไปดูอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับแต่เอาไปว่าช่วงนี้โอเคแหละสมหวังแฮปปี้ก็ว่ากันไปงานกับเงินค่ะในส่วนของงานถ้าทำงานประจำเนี่ยให้ระวังความสัมพันธ์กับตัวบุคคลหรือได้รับมอบหมายให้ต้องทำในสิ่งที่ไม่ถนัดไม่อยากทำแต่ต้องทำเหตุและผลที่ผมอยากจะบอกให้อดทนเพราะว่าถ้าเข้าย่าง37ไปแล้วเนี่ยอันนี้ดูไกลหน่อยเกณฑ์เรื่องงานจะมีปัญหาเยอะมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญคล้ายๆกับสายที่คุยเมื่อสักครู่นี้เลยถามเป็นว่าช่วงนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยของคุณก็ซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดปลายปีที่จะถึงนี้เน้นบริจาคทุนการศึกษาครับท่านต่อไปค่ะคุณรณรงค์ค่ะเกิดวันที่15มีนาคมปี29นะคะเวลา 11:00 นปีนี้เบญจเพสด้วยควรจะทำยังไงดีครับเตือนเรื่องมีเกณฑ์เสียทรัพย์มีเกณฑ์เป็นหนี้นะมีเกณฑ์ถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องเงินนะครับแล้วก็ให้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณย่าง30นี้นะครับถ้าได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอุปสมบทภิกษุสามเณรตามวัดวารามก็จะมีเปิดรับนะครับให้เราสร้างบุญในส่วนนี้หรือว่าการเข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระนะหรือแม้กระทั่งการถวายชุดสังฆทานยาเนี่ยทำให้เป็นประจำใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณระพีพันธ์นะคะเกิดวันที่30มกราคมปี35ค่ะเวลา 19:54 นทำงานเกี่ยวกับการแสดงนะคะเล่นกระบองไฟขายของเกี่ยวกับงานแฮนด์เมดจะดีไหมคะอาจารย์กระบองไฟผมก็นึกถึงพวกอะไรคือการเล่นการโชว์นะก็พยายามคือถามว่าใช้ได้ไหมพยายามครีเอทพยายามครีเอท
อะไรใหม่ๆแต่ฝากระวังเน้นเรื่องความปลอดภัยนะก็คือพยายามคิดโชว์หรืออะไรที่มันมีรูปแบบที่แตกต่างนะแต่เซฟตัวเองด้วยของแฮนด์เมดก็เหมือนกันแน่นอนเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยก็คืองานประดิษฐ์การคิดสิ่งใหม่ทำควบคู่กันไปทำได้และผมอยากจะให้น้ำหนักงานด้านแฮนด์เมดเนี่ยเป็นหลักจ้ะนะคะลองดูเอาละค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคะพิมพ์พีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ